ว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอคะจริงๆแล้วคุณไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เข้าใจปะใครอะคะดีมภรรยาผมเองอะภรรยาดีไหมชอบไหม Happy Birthday ค่ะดีมเอิ้นไหนบอกว่าไปหาลูกค้าไงก็ไปมาแล้วแต่ว่ามันเลิกเร็วเปิ้ลก็เลยกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดดีมว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอคะนี่จริงๆแล้วคุณไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เข้าใจปะใครอะคะดีมภรรยาผมเองอะภรรยาแต่ทำไมผมไม่เห็นแหวนบนนิ้วของเธอเลยอะคะโบเดี๋ยวคุณกลับไปก่อนนะนะมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่เราก็แต่งงานมาก็หลายปีแล้วนะทำไมคุณทำแบบนี้เปิ้ลคือโปเนี่ยนะเขาเป็นลูกค้าของเราคนนึงและเขาก็กำลังจะมาร่วมธุรกิจกับเราเฮ้ยการที่เราจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จอ่ะมันก็ต้องใช้ความสนิทสนมความใกล้ชิดหวานล้อมเขาหน่อยให้เขาแบบเชื่อใจเราไม่งั้นเราจะประสบความสำเร็จได้ไงเปิ้ลเข้าใจเปล่าหรอเพื่อความสำเร็จหรอแต่เท่าที่เปิ้ลจำได้อ่ะเปิ้ลต่างหากที่ทำให้ดีมาถึงจุดนี้นี่เดี๋ยวก่อนนะคุณเนี่ยนะที่ทำให้ผมมีวันนี้ประสบความสำเร็จอยู่ทุกวันนี้ใช่คุณจำไม่ได้หรอว่าใครที่อยู่กับคุณตอนที่คุณทำงานดึกๆวันที่คุณเริ่มต้นทุกอย่างดีมคะกาแฟค่ะอ๋อยังไม่นอนเลยกับเปิ้ลดึกแล้วนะจะนอนได้ไงล่ะคะก็ดีมยังไม่นอนอ่ะเปิ้ลก็เป็นห่วงดีมาสิแล้วงานเป็นไงบ้างคะเนี่ยตอนนี้นี่ติดอยู่ไอ้แผนธุรกิจอันนี้เนี่ยนี่ดิ้นงมกับมันมาทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยคิดไม่ออกว่ะขอเปิ้ลดูหน่อยสิคะนี่ค่ะแค่นี้ก็คิดต่อได้ละเฮ้ยเฮ้ยนี่มันง่ายแค่นี้เองเหรอเนี่ยโอ้โหเชื่อป่ะดิมนั่งทำมันมานี่เป็นชั่วโมงเลยนะคราวหลังอ่ะถ้าอยากจะให้เปิ้ลช่วยอะไรก็บอกได้เลยนะดิมเปิ้ลจะคอยอยู่เคียงข้างดิมเองขอบคุณนะเปิ้ลนะมาทีเรียบร้อยเยี่ยมเลยแล้วตอนนั้นดิมก็เกือบจะยอมแพ้ทุกอย่างเพราะดีมไม่มีเงินเลยจ่ายนี่แต่จ่ายกับจ่ายอะไรหนาวะโอ้ยใจเย็นๆสิคะดีมเย็นไม่ไหวแล้วเปิ้ลมันมีแต่หนี้สินเต็มไปหมดเลยเนี่ยดีมเย็นไม่ไหวแล้วอยากยอมแพ้มากเลยเปิ้ลอย่านะคะดีมจะยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองแบบนี้ไม่ได้เปิ้ลไม่เข้าใจหรอกว่าดีมอะเอาเงินทุกอย่างเนี่ยลงทุนไปกับธุรกิจนี้ทั้งหมดมันไม่เหลืออะไรแล้วเปิ้ลไม่เหลือแล้วงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะดีมสิ่งเนี้ยน่าจะช่วยดีมได้เฮ้ยมีเงินนี่เปิ้ลค่ะเปิ้ลไปมาจากไหนเนี่ยถ้าเปิ้ลบอกความจริงกับดีมแล้วอ่ะดีมอย่าโกรธเปิ้ลนะคะคือเปิ้ลก็เข้าใจว่าช่วงนี้สถานะทางการเงินของเราอ่ะมันไม่ค่อยดีเปิ้ลก็เลยเอาแหวนแต่งงานไปขายอะค่ะแต่งงานเนี่ยนะค่ะดีมเปิ้ลไม่ได้ต้องการแหวนเพียงแค่ให้รู้ว่าดีมรักเปิ้ลมากแค่ไหนนะแล้วก็อีกอย่างนึงเปิ้ลก็ไม่อยากให้ดีมอ่ะยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองง่ายๆซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเปิ้ลเลยนะ
คุณนะเปิ้ลขอบคุณมากๆผมสัญญานะถ้าเกิดเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยจะแหวนแต่งงานใหม่ให้เปิ้ลนะขอบคุณนะเปิ้ลนะขอบคุณนะทีนี้ดีมจำได้หรือยังว่าเปิ้ลเสียสละให้ดีมมากขนาดไหนแล้วทำไมดีมทำกับเปิ้ลแบบนี้โอเคนี่ผิดเองที่ทำกับเปิ้ลแบบนี้แต่ดีมเป็นถึง CEO ของที่นี่ดีมต้องหาคนที่แบบดูดีมีระดับมาประดับบารมีดีมบ้างดิไม่ใช่แบบสภาพแบบเนี้ยซื่อทึ่มๆยังรับไม่ได้วะขอโทษนะเปิ้ลเรื่องของเรามันจบแล้วอะถ้างานก็สุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้คุณโชคดีหลังจากที่เลิกกับเปิ้ลผมยังคงทำธุรกิจต่อไปแต่เมื่อไม่มีเปิ้ลแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะช่วยผมโฟกัสเรื่องงานหรือช่วยผมตัดสินใจในทางที่ดีส่วนโป๋ที่เป็นแฟนใหม่ของผมก็เอาแต่ให้ผมดื่มและปาร์ตี้มันทำให้การโฟกัสของผมหายไปในขณะที่เปิ้ลช่วยผมเก็บเงินโป๋แฟนใหม่ของผมก็เอาแต่ขอเงินผมไปวันๆทุกครั้งที่โป๋เจอหน้าผมโป๋เอาแต่แบมือขอเงินและถามแต่เรื่องเงินอยากได้แต่เสื้อผ้าใหม่ๆกระเป๋าใหม่ๆผมเริ่มหมดเงินอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นก็มีแต่บินจากธนาคารมาทวงหนี้ผมมันทำให้ผมกลับไปอยู่ในฐานะเดิมอีกครั้งในขณะที่ผมกำลังจะหมดตัวโป๋ไม่เคยคิดที่จะช่วยให้ผมผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้เลยเขามาหาผมก็ต่อเมื่อต้องการเงินจากผมแค่นั้นและเมื่อผมเงินหมดโป๋ก็จากผมไปอย่างรวดเร็วพอไม่มีเปิ้ลแล้วชีวิตผมก็เริ่มตกต่ำอีกครั้งและหลังจากนั้น 2-3 ปีผมได้เจอกับเปิ้ลอีกครั้งหนึ่งเปิ้ลเปิ้ลจริงๆด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะคือตอนนี้เปิ้ลสายแล้วอะดีมีธุระอะไรเร่งด่วนปะเดี๋ยวไปเปิ้ลคือโหเปิ้ลดูดีขึ้นมากเลยนะคือดีอยากจะบอกว่าตั้งแต่เราเลิกกันไปอะดีคิดถึงเปิ้ลมากเลยนะเปิ้ลกลับมาคบกับดีมได้ไหมอะเปิ้ลลืมเรื่องทุกอย่างเก่าๆทั้งหมดได้ไหมอะอย่าเลยดีมเปิ้ลคงจะดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอะนะมันอาจจะทำให้ดีมดูแย่ก็ได้และอีกอย่างนึงผู้หญิงคนที่ทำให้ดีมดูดีเขาไปไหนแล้วล่ะคือโป๋เขาเลิกกับดีมไปแล้วอะคืออย่างนี้นะเปิ้ลตั้งแต่ดีมเลิกกับเปิ้ลไปอะชีวิตดีมแบบมีแต่สิ่งแย่ๆอะดีมไม่เจออะไรดีๆเลยเปิ้ลดีมเสียทั้งงานเสียทั้งธุรกิจบริษัทดีมล้มละลายหมดแล้วอะเปิ้ลธุระของดีมมีเท่านี้ใช่ไหมโหนี่รถเปิ้ลเหรอมันเพิ่งออกรถใหม่อ่ะก็ตั้งแต่ดีมนอกใจเปิ้ลนะเปิ้ลก็ใช้เวลาเป็นปีในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิ้ลเริ่มต้นที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็โชคดีที่พระเจ้าอวยพรทำให้ธุรกิจของเปิ้ลอ่ะเติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยยินดีใจด้วยนะก็แต่คือเปิ้ลเปิ้ลกลับมาคบกับดีมได้ไหมอ่ะให้โอกาสดีมได้ไหมเปิ้ลดีมเปิ้ลขอบคุณนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่ดีมมอบให้แต่ระหว่างเราสองคนเนี่ยคงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้นะเปิ้ลก็อยากที่จะมีคู่ชีวิตที่ดีคู่ชีวิตที่เขาส่งเสริมให้ชีวิตเปิ้ลเจริญขึ้นไม่ใช่แบบดีมนะตอนนี้ลาก่อนนะ여기있는데아직있는데
望来生还相遇。สนับสนุนโดยกาแฟรู้ใจผสมหล่อห้างกล้วยวิตามินรวมแคลอรี่ต่ำหวานไม่เติมน้ำตาลรู้ใจ by Coffee Slender